สวัสดีครับโอเคมือวันนี้โอเคจุ๊บโอเคมาพบกับผมซีโร่สตูดิโอนะครับและไฮน้องผมเองแหละชื่อว่าเยนะวันนี้พวกเราจะมาเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์กันนะฮะโดยที่ผมมีเด็กกับผมอยู่แล้วเป็นเด็กหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูเด็กแล้วก็วันนี้ของที่สั่งไว้จากทาง Shopee ก็อ่านหลดมาเลยดีมาแล้วเรียบร้อยเป็นฟองสุ่มนิดนึงประมาณ4หรือ3ฟองนี่แหละแล้วก็สตาร์เตอร์เด็กอีวูลูชั่นนะวันนี้เราจะมาแกะและเปิดกันเลยอ๋อไปนี่ก่อนนะโทรเห็นไหมเริ่มจากอะไรก่อนดีฟองหรือว่าสตาร์เตอร์เด็กสตาร์เตอร์โอเคแกะกันแกะบอกแล้วเนี่ยแกะไปมาข้างไกลข้างไกลมาเร็วฝั่งไหนฝั่งไหนเร็วข้างไกลข้างไกลโอเคนะโอเครอแป๊บนึงนะฮะเพิ่นเพิ่งได้ของมาเมื่อกี้เลยก็เลยแบบอาจจะรวดเร็วไปนิดนึงนะฮะ thank youขอหน่อยค่ะมาเลยชุ่ง มา Tata Deck Evolution จะเป็นเด็กแบบไหนกันนะคิดว่าอยากได้ธาตุอะไรอ่ะอยากได้ธาตุอะไรเอ่ยแล้วมันมีธาตุอะไรบ้างเออเนาะใช่เลยอาจจะได้เป็นธาตุพืชธาตุไฟธาตุน้ำไฟฟ้าพลังจิตธาตุธรรมดาต่อสู้ความมืดเหล็กอีกสองนั้นคืออะไรทุกคนผมลืมผมจำไม่ได้งั้นเอาอยากเอาผมจำไม่ได้ไฟฟ้าไฟฟ้าเนาะเผื่อได้ที่แคชชิวนะฮะทีนี้มาแกะกันเลยมาเดี๋ยวโมเมนต์ออฟทรูธแกะไม่ออกเลือกเป็นจีนแกะดีๆเถอะว่าไหมเบสฟิงเกอร์ไม่นะแฮมไม่ปลุกอะไรเดี๋ยวก่อนว่านั่นคือสปลันเชอร์นะฮะเออจริงนะมีคัตเตอร์นะอ๋อคัตเตอร์เดี๋ยวคัตเตอร์คัตเตอร์อยู่ปะอ๋อคัตเตอร์ไม่อยู่ไหมอยู่อันนี้คัตเตอร์โอ้โหนี่โอ้นี่ทุกคนคัตเตอร์ก็มีโอ้ตายแล้วปวดจะปวดแม่คัตเตอร์ทำไม่เห็นจะทำแดมิจเลยได้แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนเขาใช้นี่สิใช่อะไรสปันเจอร์นะอ่ะฮะใช้ทำอะไรได้แล้วโอเคมาเย็ดโอ้ได้แล้วทุกคนความจริงมีเพียงเดียวเท่านั้นนี่คือท่าอ๋อสองวิธีการเล่นนะไม่มีอะไรโอเคนี่คือสองวิธีการเล่นอ่านแป๊บนึงอ่านเลยแล้วก็มีตัวนับดาเมจมีแบบบอกสถานะด้วยนะฮะแล้วก็มีโอ้เหมือนจะได้ทับพลังจิตฮะแปลว่าอะไรนี่เป็นเด็กของเยนมิวพลังจิตเหมือนเยนจะได้พลังจิตฮะว่าไหมลูกพลังจิตโอเคมากเหมือนน้องผมจะได้เด็กพลังจิตนะฮะแต่ว่าต้องดูมันดูเหมือนทรายอะไรทรายจะตัวนั้นเขาชื่อว่าซูนาบ้าอะไรไม่รู้ทำไมนี่ใหญ่จังเลยเนี่ยเป็นที่อ่านนะฮะทำมาใกล้ๆกล้องสิเราอยู่ตรงนั้นใครไปเห็นเราฮิโนคามิคังกุระเอ้ยรำสรุปการขาดจบเลยโอเคได้แล้วมาดูได้ของคุณกันเถอะโอ้โหเดี๋ยวดูทีนี้เดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะโอเคป่ะแบบนี้นะเปิดแบบนี้โอเคป่ะอย่างนี่คือแบบว่าดูไว้เหมือนกันเหมือนกันอีกแล้วเหมือนมีร่างสองด้วยโอ้มันเป็นทรายอีกแล้วดูดิทรายครับไปทำไมมัวแต่เป็นทรายโอเคตัวต่อไปเป็นทรายอีกสองตัวทรายแล้วก็มีผีเสื้อที่เป็นทรายจะบอกทรายอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่ทรายผีเสื้อที่มันพลังจิตคุณผิดที่มีพลังทรายอ๋อนี่ได้ซุปเปอร์บอลด้วยนะครับซุปเปอร์บอลไอเทมซัพพอร์ตเป็นป๊อปปูล่า1อันแล้วก็เป็นคริสตัลมอบมี1อันเป็นไอเทมนะกระป๋องน่าสงสัยไอเทม
พลังพื้นฐานเต็มเลยจ้าอีกประมาณ1ปึกโอ้มีนี่ด้วย energy อะไรเนี่ย energy horror พลังงานพิเศษเมื่อได้รับดาเมจให้วางตัวรับดาเมจ2ตัวบนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้ก็ถือว่าได้นะทำไมได้พลังจิตเยอะจังเลยโอ้ได้โอ้เอลฟีฮะทุกคนนี่ของเยนเตรียมพลังจิตนี่คือตัวนี่คือร่างอาวตารของเยนวีแม็กทุกคนดวงดีไปไหนครับเนี่ยโอ้โหวีแม็กว่ะเวรกูดเย่ใช่ไหมโอ้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ธาตุน้ำแล้วแหละเออได้วีแม็กทุกคนถือว่าดีนะใช้คู่กับน้องมิวคนนี้ได้เลยหรือเปล่าก็ตัวนี้ด้วยไม่รู้คู่กันไหมแต่ว่าหน้าตาน่ารักดีนะมันหน้าตาเหมือนกันเลยชมพูชมพูแล้วก็ชมพูเหลือจะม่วงใช่ม่วงแหละโอเคไปถือว่าเก็บดีๆนะการไม้ตายการไม้ตายเลยเด็กเก็บไปต่อไปเรามาจะมารีวิวท่าน้ำกันนะฮะท่าน้ำสองคนนี้เหมือนจะธรรมดานะชื่อว่ายูกิวาราชิที่ญี่ปุ่นมากยูกิเมโนโกะแล้วก็มีน้องปากาเบนะแมนไทป์อ๋อขอบคุณยี่ปอเท่าไหร่ thank you มีเอ้ยน้องปลาจู่โจมต่อเนื่องด้วยสองตัวแล้วก็มีอ๋อมีร่างปลาเวทนาการด้วยเหมือนมีสกิลหยดน้ำแห่งการปกป้องนะฮะเป็นท่าน้ำมีหนึ่งตัวแล้วก็พลังงานท่าน้ำอีกประมาณ1ปึก1ล้านเยอะอยู่มีปลาโอ้มีงานวิจัยของศาสตราจารย์นะไปนี้ไปใช้งานนะทุกคนถือว่าดีนะได้2ใบนี่ธาตุอะไรอันนี้เป็นโปรแกรมเป็นซัพพอร์ตเทรนเนอร์ซัพพอร์ตเอ้ยรู้นี่เก่งมากเก่งมากเก่งๆจะได้2ใบเฮ้ยไปนี้ขอได้เปล่าจู่โจมต่อเนื่องผมเอ้ยจู่คนเดียวผมใช้อันนี้ถือว่าได้นะใบนี้ซัพพอร์ตเทรนเนอร์ใช่มั้ยเทรนเนอร์ใช่ใช้ได้ฮอปจั่วการ์ด3ใบใช้เหมือนกันนะ3ใบเลยด้วยแหมนี่โอ้ปุ๊บๆโอเคโอเคมาได้3ใบแล้วแล้วก็โอเคทาราคันเบ็ดตกปลา1อันโปเกมอนแคชเชอร์2อันสเปดโปเกมอนอีก2อัน2อันฮะแล้วก็พัดหมุนวน1อันเลือกพลังพิเศษที่ติดกับของฝ่ายตรงข้ามเอากลับเข้ากองก็ถือว่าได้นะแล้วก็มีอะไรเนี่ยซัพพอร์ต1ใบรักษาสภาวะเพื่อปกติก็เทรนเนอร์ฮะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดีนะได้ Vmax ด้วยถือว่าดวงดีดวงดีนะได้ Vmax แล้วก็เด็กแบบทั้งเอฟซีเป็นเด็กพลังจิตนะถือว่าเล่นพลังจิตได้แล้วก็ต่อไปซองสุ่มทำไมใส่ชุดดาบพิฆาตศูนย์เมื่อเล่นโปเกมอนอยู่เพราะว่าอยากใส่เดี๋ยวรู้แล้วว่าจะใช้นี่ดีมันจิ้มได้แบบเป็นกระดาษนะเดี๋ยวมันจิ้มได้นี่โอเคมาแกะเถอะโอเคมากได้แล้วโอเคไม่ถึงจะมีซองสุ่มหลายซองเลยนะฮะสายซองแบบซื้อมากี่ซองวะ3ซองใช่ก็ไม่เป็นเยอะหรอกไม่ออกสักทีเดี๋ยวตัดเถอะพี่คงต้องใช้วิญญาณของเราแล้วนะวินจะใช้วินจะล้างนะได้แล้วเย้โอ้อันนี้ของพี่จู่โจมครั้งเดียวครับใช่ไหมครับอันนี้พี่ส่งพี่เองอันนี้เป็นเด็กพี่จู่โจมครั้งเดียวอันนี้ของเย็นสองอันอันไหนอ่ะทั้งสองอันเลยของเย็นมาเปิดกันเถอะซอสแอนชิลสตาร์เบิร์ดสองซองจำที่แกะนี่เหมือนจะแกะข้างจำคลิปโปเกมอนอันอื่นได้เปล่าใช่แล้วมีอีกอันนึงนะที่เราทำไว้เปิดฟองแบบสุดปังก็เปิดนี่และออกใหม่เดี๋ยวก่อนเย่ตัดเข้ามาตัดทุกคนตัดตรงนี้นะตรงนี้นะตัดขัดตัดข้างบนนะไม่พี่ตัดให้เถอะมันจะไม่ได้โดนการโอเคไหมนี่การเปิดฟองแบบสุดปังเวอร์ทูนะฮะมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างอีกอันหนึ่งอยู่ไหนแล้วนี่อีกอันหนึ่งอยู่นี่ไข่ต้มโอเคมาอันนี้เจลลี่อะไรไม่รู้ลิงท่าทำไมเป็นธาตุอะไรธาตุไฟเหรอใช่อันนี้ธาตุธรรมดานะธาตุต่อสู้หุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้นี่ก็โหลดแล้ว
ธาตุน้ำเกลือฮะทุกคนเลเทะเลยกล่องนี้เกลืออ๋อมันคือเกลือโอเคกล่องเกลือแยกนะเกลือไหมธาตุไฟลิงได้ใบนี้โอ้ได้ซัพพอร์ตน่าใช้ได้นะซัพพอร์ตซัพพอร์ตใช้ได้ซัพพอร์ตอ่ะไข่ต้มอีกแล้วตัวแรกนี่ลิงแล้วก็เกลือก็คือโอเคเปิดสองไม่ค่อยไหนสักเท่าไหร่นะใส่เราจะใส่ไว้ในกองเกลือแล้วกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกองนี้นี่คือกองเกลือมันมีกองพริกไทยหรือเปล่าGreat joke ใช่ได้อาจจะมีกระเทียมด้วยนะอาจจะทุกคนนะเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึง A few moments later โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ลืมไปว่าทอดไก่ทิ้งไว้เกือบไหม้นะโอเคมั้ยอันนี้ซองผมซองสุดท้ายแล้วขอให้ได้ตัวดีๆเถอะไม่งั้นจะเกลือหมดเลยไม่ได้นะขอพริกไทยหน่อยสิอะไรไม่รู้อ๋อได้เออเคยมีขอเล่นตัวนี้ด้วยใบนี้ฮะก็พอดีอ๋อนี่มีใบนี้ถือว่าเป็นใช้ได้แหละเป็นพลังจิตมั้งนะถึงจะไม่ค่อยใช้ได้กิลการ์ดแล้วก็เข็มนะฮะโอเครู้สึกว่าครั้งนี้จะเปิดเกลือนะฮะแล้วขอซอสโชว์อยู่บ้างสิ ได้มุกเต็มไปหมดเนี่ยจริงเทรนเนอร์ใช้ได้เหรอก็ถึงจะเปิดเกลือก็เถอะนะโอเคตอนนี้เราเปิดเด็กมาที่เรียบร้อยเนาะผมได้เด็กสุดแกร่งนะฮะเด็กของ FLV VMAX เป็นเด็กนี้เดี๋ยวจะจัดเด็กให้เสร็จก่อนเลยเดี๋ยวอาจจะมีหลังจากที่ผมสอนน้องเล่นได้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปโปเกมอนแบทเทิลกันนะฮะสนใจเปล่าอ่าฮะส่วนนี้เด็กของผมอันนี้ไม่เกี่ยวพวกเรืออยู่ไหนเนี่ยจู่โจมครั้งเดียวปะทะFCV Max เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กต่อสู้เป็นเด็กจุดอ่อนนี่ว่ะอ๋อรู้สึกเหมือนเด็กผมเห็นเด็กผมแพ้ทางเด็กของน้องผมนะอันนี้เป็นเด็กแพ้ทางก็โอเคได้เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย